2เดือนกว่าฉีดวัคซีนแล้วเข็มนึงนะครับค่ะได้รับวัคซีน1เข็มนี่เป็นสกอตติชโฟลด์นะครับนี่หูพับค่ะหูพับสนิทเลยครับบีติชนะครับบีติชช็อตแฮร์ครับสีบูทั้งคู่เลยครับเป็นผู้ชายตัวผู้หญิงตัวนะครับเขาก็ต่างกันเนาะขนฟูกับไม่ฟูอีกนะใช่เนี่ยคือข้อเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักร2มีนบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาน้องแมวที่ร้านบางรีแคทโฮมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ2ตัวนี้เป็นสกอตติชโฟลด์นะครับค่ะเป็นผู้ชายตัวผู้หญิงตัวครับพี่น้องกันเหรอคะพี่ใช่ครับพี่น้องกันคอกเดียวกันเลยครับเขาได้เท่าไหร่กี่ตัวคอกเนี้ยคอกนี้มี5ตัวครับขายไปแล้ว3ตัวครับอ๋อเหลืออยู่2ค่ะ2ครับอันนี้อายุ2เดือนกว่าแล้วครับ2เดือนกว่าฉีดวัคซีนแล้วเข็มนึงนะครับค่ะได้รับวัคซีน1เข็มครับค่ะราคาตัวละ 6,000 บาทครับ 6,000 ครับค่ะนี่ก็สีอะไรตัวเป็นเรียกไม่ถูกว่าสีอะไรเป็นคล้ายๆกับสีบัวครับค่ะนะ5ตัวนี้เป็นสีนี้หมดเลยไหมคะพี่ประมาณนี้ครับเอาโทนประมาณนี้เลยเขาเป็นสกอตติชผสมบีติชอะครับค่ะไม่ขนยาวนะพี่ขนสั้นนะขนสั้นครับขนสั้นโอ้ยดูดิ โอ้ยว่าไงลูกฮะไปดูตัวนั้นนอนดิคะไปนอนดูอีกตัวนึง5ตัวก็คือจะเป็นโทนนี้หมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับประมาณนี้ครับค่ะของพี่นี่เริ่มส่งให้ลูกค้าเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่นะพี่อุ้ยมีน้องส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ2เดือนนะครับก็คือฉีดวัคซีนเข็มนึงแล้วมาหากล้องเลยค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นมังกินขาสั้นครับค่ะอุ้ยดูดิน่ารักอ่ะนี่ก็อายุ2เดือนเหมือนกันครับ2เดือนเหรอคะขอดูหน้าหน่อยสินะลูกมันกินขาสั้นเขามีพี่น้องกี่ตัวพี่อันเนี้ย4ตัวครับอ๋อ4ตัวครับขาสั้นทั้งหมดเลยครับ ขาสั้นทั้งหมดเลยค่ะตัวละ 15,000 บาทครับมันกินขาสั้นนะครับค่ะอันนี้มี2ข้อนะครับไซส์ต่างกันเลยใช่ไหมใช่ครับคนละอย่างไอ้ตัวเนี้ยตัวใหญ่เนี่ยค่ะคือเขามีอยู่3ตัวแต่ว่าตอนนี้เหลือตัวเดียวละครับค่ะอันนี้ที่เหลือตัวนี้เป็นเพศชายครับค่ะครับตัว 15,000 บาทครับขาสั้นของกล้องโอ้ยว่าไงลูกเอ๊ะชาวหากล้องอย่างเดียวเลยตัวเนี้ยค่ะอายุเท่าไหร่นะพี่ตัวโตเนี้ย2เดือนครับเพิ่งครบ2เดือนเพิ่งครบ2เดือนเลยไซส์เล็กอะคะนู่นน่ะตัวข้างบนด้วยน่ะ50วันอันนั้น50วันเหรอพี่50วันค่ะโอ้ยตาเหมือนออกฟ้าเนาะครับเป็นมาร์จิ้นขาสั้นครับข้อนี้มี5ตัวครับค่ะก็ขาจองไว้2ตัวไม่ได้เอามาอ๋อติดจองแล้วด้วยติดจองแล้วครับแล้วนี้ก็เหลือมาเหลือ2ใช่ไหมตอนนี้ไซส์นี้นะเหลือ3ครับอ๋อเหลือ3ตัวนั้นก็ข้อเดียวกันนะเหรอคะตัวนั้นก็เข้าเดียวกันแต่ว่าเขาแบบจะเหมือนพ่อตัวเหมือนแม่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีขนสั้นขนยาวอะไรอะโทนสีขาวใช่ไหมพี่กับอีกอันนึงก็ออกจะเทาๆเนาะลายๆเทาๆครับเทาๆลายๆค่ะราคาเป็นไงพี่ท่านี้ 15,000 บาทครับขาสั้นจริงขาสั้น 15,000 ก็คือทั้ง2ไซส์เลยใช่ไหมใช่ครับขายราคาเดียวเลยครับค่ะแล้ววัคซีนราคาได้รับหรือยังอันนี้ข้อชุดโตที่ครบ2เดือนแล้วอะฉีดวัคซีนแล้วแต่ไอชุด50วันนะยังครับค่ะชุด50วันนี่คือสีขาวใช่ใช่ใช่สีขาวเล็กอะค่ะ50วันก็จะให้จองแล้วก็พอครบ2เดือนก็ย้ายบ้านได้พร้อมวัคซีนครับสามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยครับได้ทั่วประเทศเลยครับเรื่องของการฉีดวัคซีนก็โดยปกติก็จะมีให้อยู่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับค่ะครับก็ครบ2เดือนแล้วก็ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ค่ะครับราคานี่ยังสามารถต่อรองกันได้ไหมพี่ได้ครับได้ ต่อรองกันได้ครับค่ะที่ผ่านมาอากาศจะร้อนอะไรเงี้ยค่ะแมวมีผลอะไรด้วยไหมคะพี่อันนี้ก็ต้องดูครับถ้าช่วงอากาศร้อนเราก็อาจจะต้องแบบดูเรื่องเปิดพัดลมเปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วเรื่องของการจะออกลูกล่ะคะพี่มีผลอะไรด้วยไหมหน้าร้อนหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าก็ปกติของเขาไม่ค่อยมีผลครับไม่ค่อยมีผลครับค่ะอันนี้เป็นสกอตติชโฟลด์นะครับนี่หูพับค่ะหูพับสนิทเลยครับหูพับไอ้ตัวนึงไม่พับนะ
ก็พับแบบแต่ว่าไม่ได้พับสนิทอ๋อค่ะแต่ตัวนึงจะพับเยอะเลยนะใช่ครับค่ะอันนี้4เดือนแล้วครับวัคซีน2เข็มแล้วครับค่ะคอกนี้คือยังไงพี่ให้ลูกกี่ตัวคะเนี่ย6ตัวครับโอ้ถือว่าเยอะไหม6ตัวหรือว่าก็ปกติครับอ๋อปกติใช่ไหมครับค่ะเขาจะได้ขั้นต่ำนี่ประมาณกี่ตัวถึงกี่ตัวพี่ก็น้อยสุดก็1ตัวครับอ๋อ1ตัวถ้าสูงสุดก็ถึง10ตัวก็เคยมีครับโหเต้านมแม่เขาพอไหมพี่ก็ต้องสลับอะครับบางทีเราต้องช่วยเสริมนมแพะอะไรอย่างเงี้ยครับเอ๊ะนมเขามีกี่เต้านะนมมีกี่เต้า8เต้าบ้างอ๋อ8เต้าแต่ลูกเป็น10เลยเหมือนกันใช่ไหมค่ะตัวนี้ครับอันนี้ใช่คอกเดียวกันนะครับหรือว่าไม่ใช่ใช่ครับคอกเดียวกันแต่เขาเป็นขนยาวหูตั้งอ๋อคือมันจะแบบว่าเหมือนพ่อเหมือนแม่แล้วแต่เขาจะพ่อเขาเป็นอะไรแม่เขาเป็นอะไรคะพ่อก็เป็นสกอตติชหูพับแต่แม่เขาเป็นสกอตติชหูตั้งก็เลยจะได้งั้นอย่างเงี้ยคืออะไรได้พ่อ2เหรอได้แม่2เหรอคะหรือว่ายังไงเนี่ยก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นเขามีทั้งหมด4ตัวแต่ว่าก็มีขนยาวตัวนึงนะค่ะอันนี้ด้วยนะคะพี่ครับอันนี้ก็ข้อเดียวกันนะครับสกอตติชเนี่ยค่ะครับเอ้ยแต่ละตัวนี่ต่างกันเลยนะพี่4นี่อันนี้เป็นตัวผู้2ตัวเมีย2นะใน4ตัวเนี้ยแต่สีเขานี่ต่างกันเลยนะครับแล้วแต่ว่าจะได้พ่อได้แม่ครับค่ะพี่ลองเอาตัวนั้นมาเทียบสิคะถ้าอย่างนั้นน่ะเนี่ยได้เนี่ยลองดูว่าสีนี่เนี่ยสองตัวนี้หนูมองตอนแรกว่าออกจะขาวๆเทาๆแต่เขาก็ต่างกันเนาะขนฟูกับไม่ฟูอีกนะใช่เนี่ยคือข้อเดียวกันค่ะแล้วลายนี้ได้จากอะไรเนี่ยพ่อหรือแม่เนี่ยพ่อครับพ่อเหรอคะสองตัวนี้จะเหมือนพ่อสองตัวนี้จะเหมือนแม่แม่เขาจะออกไปขาวๆเทาๆใช่ครับค่ะโอ้แล้วได้4เลยใช่ไหม6ครับ6ขายไปแล้ว2ได้6ขายไปแล้ว2ค่ะแล้วราคาพี่เป็นไงคะเนี่ยต่างกันไหมหูก็อยู่ที่8,000 ถึง 10,000 นะครับค่ะแล้วแต่อย่างตัวนั้นประมาณเท่าไหร่พี่ตัวนั้น 8,000 ครับเนี่ยนี่ 8,000 ครับหูเขาเป็นไงพี่ไม่พับหูตั้งหูตั้งครับขนยาวหูตั้งค่ะแล้วถ้าหูพับแล้วพี่เนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยพับเลยเนี่ยใช่ไหมลูกฮะ 10,000 ครับ10,000ค่ะ 10,000 ครับ 10,000 นะแล้วถ้าอย่างนี้แล้วไม่พับมากแล้วพี่แต่สีเดียวกันแต่ไม่พับก็อยู่ที่นี่แหละครับ 8,000 9,000 10,000 แล้วแต่ราคาต่อรองกันด้วยครับค่ะได้รับวัคซีนกันหรือยังอันนี้2เข็มแล้วครับอ๋อ2เข็มแล้วค่ะราคาก็ดูที่อะไรอ่ะพี่สีเหรอหรือว่าดูที่อยู่ที่ฟอร์มแล้วก็อยู่ที่ฟอร์มอยู่ที่ตกลงราคากันด้วยครับค่ะเอาราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้ต่อรองกันได้ครับค่ะ อุ้ยดูดีหูอันนี้ พอก็หูพับแบบเหมือนกลมๆเลย น่ารักเกี่ยวลูกฮะโอ้นู่นไปนอนในกระบะทรายไปแล้วอันนี้นี่เราสอนเขาแล้วใช่ไหมพี่เราฝึกในการขับถ่ายของเขาให้เข้ากระบะทรายอะไรแล้วใช่ไหมพี่เขาจะเป็นด้วยตัวเองอะครับอ๋อเราแค่เอาไปวางก็คือเตรียมอุปกรณ์ให้เขาเดี๋ยวเขาก็ใช้เป็นเองครับก็คือตอนแรกก็คือเขาอยู่กับแม่เขาจะทำตามแม่ดูพฤติกรรมมาจากแม่ก็เหมือนสอนมาบ้างแล้วทำตามแม่พอเห็นว่ามีกระบะทรายเขาก็จะเข้าไปของเขาเองครับค่ะแล้วในเรื่องของอาหารแล้วพี่เขาจะทานอะไรกันคะก็เป็นอาหารเม็ดแหละครับอาหารเม็ดของแมวอาหารเม็ดของแมวใช่ครับแล้วเราต้องมีเสริมอะไรไหมมีเสริมเพื่อเสริมก็เป็นอาหารเปียกค่ะเป็นอาหารเปียกแบบซองอะครับค่ะแล้วก็แค่นั้นใช่ไหมพี่หรือว่าใช่ครับเอาให้กินง่ายๆแต่ว่าเราให้กินอาหารเกรดดีหน่อยครับค่ะนี่เป็นบีติสนะครับบีติสช็อตแฮร์ครับสีบูทั้งคู่เลยครับเป็นผู้ชายตัวผู้หญิงตัวนะครับอันนี้สีบูใช่ครับค่ะอายุก็2เดือนกว่าครับรับวัคซีนแล้วเข็มนึงน่ารักค่ะครับวัคซีน1เข็มครับค่ะแต่2ตัวนี้ติดจองแล้วครับโอ้ติดจองแล้วด้วยใช่ติดจองแล้วครับก็คือนัดรับวันนี้แหละครับโอ้มารับที่นี่เลยใช่ไหมคะที่ร้านใช่ครับอันนี้2ตัว 20,000 ครับตัวละ10,000ครับตัวละ10,000ค่ะก็คือตอนแรกผมขายตัวละ12,000อ๋อต่อรองกันมาก็คือเขาเอา2ตัวก็เลยก็ลดได้อีกให้เหลือ 20,000 ครับค่ะเอาไปคู่กันเลยใช่ครับขอพี่น้องกันครับค่ะคอกนี้เขาได้กี่ตัวครับพี่6ตัวครับอ๋อส่วนมากเนี่ยเขาจะได้6ตัวกันเหมือนกันเนาะก็เอาแน่นอนไม่ได้แต่ก็จะ
หลักประมาณนี้แหละครับค่ะบางทีก็ได้ถึง10เลยนะครับสูงสุดที่เคยได้ก็10ตัวครับค่ะตอนนี้คือยังไงพี่แมวมีจำหน่ายกันตลอดใช่ไหมพี่ของผมมีตลอดนะครับมีตลอดมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับพี่ก็มีเปอร์เซียค่ะสกอตติชโฟลด์บีติชค่ะเบงกอลอเมริกันช็อตแฮร์ค่ะมีหลายสายพันธุ์เลยมันขึ้นขาสั้นค่ะก็เกือบครบเกือบครบอะครับแต่ว่าก็มันจะวนเวียนไปเรื่อยๆครับค่ะแล้วแต่จังหวะว่าจะมีตัวไหนออกมาตัวไหนออกมาค่ะครับโดยปกติอะค่ะถ้าเราจะเริ่มมาจำหน่ายหน้าร้านอย่างเงี้ยค่ะพี่เริ่มมาอายุประมาณกี่เดือนคะคือเดือนครึ่งผมจะเริ่มมาเปิดจองก่อนอ๋อเดือนครึ่งครับเปิดจองก่อนก็แล้วก็รับนัดลูกค้ารับตอน2เดือน2เดือนก็คือพร้อมวัคซีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็เหมือนว่าให้ถึง2เดือนก่อนถึงจะอยากให้ลูกค้ารับไปแต่ก็แล้วแต่ตกลงกันบางคนเขาก็อยากเอาไปฉีดวัคซีนเองก็อาจจะแบบก็อาจจะลดลงค่าวัคซีนให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่าวัคซีนแพงก็ประมาณ 3-500 อ่ะครับแล้วแต่สถานที่300ใช่มั้ยคะพี่ค่ะก็คือแล้วเขาจะได้แค่อันนี้เป็นวัคซีนอะไรครับพี่วัคซีนเข็มแรกครับค่ะวัคซีนเข็มแรกก็คือวัคซีนรวมไข้หวัดแมวไข้หัดแมวอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีถ่ายพยาธิมีหยดยาเห็บหมัดให้ด้วยค่ะอันนี้ก็คือแต่ว่าหลังจากนั้นนี่ถ้าลูกค้ารับไปแล้วถ้าเราทำให้ตรงนี้แล้วก็คือปีต่อไปเขาต้องไปอีกไหมพี่ก็ทำอย่างนี้ทุกปีใช่ครับเขาต้องเอาไปต่อเองครับก็คือตามโปรแกรมตามโปรแกรมของหมอค่ะครับร้านเปิดวันอะไรบ้างคะพี่ถ้ามาที่จตุจักรอะค่ะหน้าร้านเปิดเสาร์อาทิตย์ครับหน้าร้านจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ครับค่ะแต่ว่าวันอื่นๆก็สามารถที่จะโทรสอบถามหรือว่าทักไปทาง Facebook ได้ใช่ไหมพี่ Facebook บังลีแคทโฮมครับค่ะแล้วก็เบอร์โทร0853352518ค่ะไลน์ก็อันเดียวกับเบอร์โทรเลยครับค่ะก็สามารถแอดเป็นไลน์ได้ใช่ครับค่ะถ้าอยากมาดูที่หน้าร้านก็จะเปิดเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช่ครับค่ะและในส่วนของเพจอะค่ะพี่บางลีแคทโฮมอะพี่มีการอัปเดตแมวลงไปในนั้นไหมคะนี้มีครับมีเป็นเรื่อยๆครับค่ะก็ส่วนมากก็จะลงทุกข้อครับค่ะทุกข้อที่เอามาขายที่มาก็จะลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าบางทีขายได้ก่อนก็ไม่ทันลงก็ไปก่อนอะไรนี้ก็มีครับค่ะครับเป็นเพจก็มี2เพจครับมีเพจบังลีแคทโฮมแอดจตุจักร2มีนบุรีกับเปอร์เซียแท้ราคาแบ่งการเลี้ยงกทมมี2เพจครับมี2เพจครับค่ะล็อกอยู่ล็อกที่เท่าไหร่โครงการอะไรนะครับโครงการที่3ล็อกเป็นล็อกที่111กับ112ครับล็อกคู่เป็นล็อกคู่นะคะอยู่โครงการ3นะคะครับค่ะอยู่ประมาณกลางเลยไหมเนี่ยพี่กลางๆซอยไหมครับใช่ๆกลางๆซอยนะครับใช่ค่ะหาไม่ยากครับ มีป้ายร้านชัดเจนเลยครับในเรื่องของการเลี้ยงแมวอะค่ะพี่สิ่งที่เราควรระวังเลยเนี่ยคืออะไรบ้างอะคะพี่สิ่งที่ควรระวังก็เรื่องความสะอาดอะครับเรื่องความสะอาดถ้าเราเลี้ยงไม่สะอาดมันก็หลายโรคอะครับแล้วก็มันก็จะไม่สวยด้วยค่ะใช่แล้วเรื่องของการอาบน้ำล่ะคะพี่อาบน้ำความจริงของผมอาจจะเลี้ยงระบบปิดมันก็จะไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่ค่ะก็อาจจะมีก่อนที่จะเอามาขายเนี่ยก็ต้องมีอาบน้ำก่อนที่จะเอามารอบนึงค่ะครับถ้าเราเลี้ยงในบ้านก็เหมือนว่าเขาไม่ค่อยสกปรกไม่ค่อยสกปรกใช่ครับแต่เราต้องดูแลเรื่องความสะอาดก็คือค่ะอย่างถ้าเกิดเขาอึเขาอะไรเงี้ยเราก็ต้องรีบเคลียร์รีบตักอึตักอะไรทิ้งค่ะถ้าจะเกิดแบบว่าเราปล่อยให้สะสมหมักหมมอะไรเงี้ยมันเขาไปเหยียบเขาไปอะไรมันก็สกปรกอะครับค่ะใช่แล้วพวกน้ำพวกอาหารก็ต้องคอยดูคอยเปลี่ยนคอยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ค่ะแล้วก็ไอ้ส่วนตัวเขาก็คือต้องมีเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดหูด้วยครับค่ะเอาต้องคอยเช็ดให้เขาทุกวันนะวันนี้ไม่ครับก็คือดูว่าถ้าสกปรกก็ค่อยทำครับค่ะเขาจะเริ่มให้ตั้งท้องนี่อายุประมาณเท่าไหร่พี่แมวถ้าจะให้สมบูรณ์เต็มที่ก็คืออายุ1ปีครับ1ปีใช่ไหมคะ1ปีถึงจะให้เริ่มให้ลูกได้เริ่มผสมพันธุ์ใช่ครับค่ะอย
ย่างนี้ของพี่นี่มีรับผสมพันธุ์ไม่มีเหมือนพ่อพันธุ์มีครับมีรับผสมด้วยครับอ๋อมีทุกสายพันธุ์ไหมหรือว่าก็เกือบครับมีหลายสายพันธุ์อยู่ครับแสดงว่าถ้าใครมีแมวเพศเมียแล้วอยากจะผสมพันธุ์ก็ทางพี่ก็รับด้วยครับก็รับด้วยเหมือนกันครับค่ะแล้วการคิดนี่เขาคิดยังไงกันนะพี่เรื่องของแล้วแต่สายพันธุ์ครับสายพันธุ์ราคาก็ต่างกันเหรอใช่ครับก็คืออยู่ที่ราคาของสายพันธุ์นั้นด้วยถ้าพันธุ์นั้นราคาถูกค่าผสมก็จะถูกถ้าสายพันธุ์นั้นราคาแพงค่าผสมก็จะแพงตามสายพันธุ์อะไรที่แพงครับพี่ที่แพงสุดที่พี่สำหรับของผมก็จะเป็นพันธุ์มันกินขาสั้นนะครับอ๋อมันกินขาสั้นแต่ผมก็ไม่ได้คิดแพงมากครับก็อยู่ที่ค่าผสมอยู่ประมาณ 5,000 บาทแต่ว่าถ้าได้ลูกมาคอกนึงก็เกินคุ้มก็คือเอามาซ้ำจนกว่าจะติดอะครับเอามาซ้ำได้จนกว่าจะติดใช่ครับค่ะแล้วถูกสุดเหรอคะพี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ 2,000 ก็ 2,000 ถึง 5,000 ก็อยู่ที่สายพันธุ์หลายพันธุ์ใช่ครับค่ะอ๋อแต่นี้ก็คือเหมือนว่าถ้าไม่ติดก็คือมาซ้ำจนติดใช่ครับค่ะอันนี้ท่านใดที่สนใจนะคะก็ลองติดต่อมาที่ร้านบางลีแคทโฮมได้นะคะถ้าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็มาดูที่หน้าร้านได้แต่ถ้าวันอื่นๆก็ลองดูที่เพจหรือว่าทักไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ได้ใช่ครับมีรับฝากขายด้วยนะครับมีรับฝากขายใช่ครับค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดท่านใดที่มีลูกหรือว่ามีอะไรใช่ไหมพี่ก็มาให้ทางพี่ช่วยฝากขายให้ก็ได้ใช่ครับรับซื้อด้วยไหมถ้าอย่างนั้นถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยรับซื้อครับจะเป็นฝากวางเพราะว่าฝากวางขายใช่ครับอ๋อของพี่ก็มีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ก็คือแต่ก่อนหน้านี้จะรับซื้อด้วยแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็แมวของตัวเองก็ค่อนข้างจะเยอะก็คือเอามาฝากขายได้ครับก็มีสถานที่มีกรงอะไรให้หน้าเบลค่ะก็คือท่านใดที่อยากจะฝากขายก็เอามาได้นะคะคอันนี้ค่ะพี่บังลีทำเกี่ยวกับแมวนี้มากี่ปีแล้วคะเนี่ยเลี้ยงแมวจำนายน่าจะเกิน10ปีแล้วเหมือนกันเกิน10แล้วครับค่ะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่10ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันปริมาณแมวเยอะขึ้นแล้วก็คนติดตามเยอะขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นค่ะแล้วเรื่องของราคาล่ะคะ10ปีที่แล้วกับสมัยนี้นี่ต่างกันเยอะมั้ยพี่สมัยนี้สมัยก่อนราคาสูงกว่าอ้าวเหรอใช่อ๋อเพราะเหมือนว่านําเข้ากันมาแรกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับสมัยก่อนราคาสูงกว่าแล้วก็ขายง่ายกว่าตอนนี้ครับค่ะปัจจุบันก็อาจจะช่วงนี้เศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจผมว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจอะครับค่ะอ๋อเลยทําให้แมวราคาถูกลงบ้างใช่แล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะล้นตลาดคนเลี้ยงเยอะครับเลี้ยงเยอะใช่เลี้ยงเยอะแล้วมันก็ล้นตลาดแต่ก็ยังไปได้นะพี่ได้ครับได้ก็คือของผมมันมีเพจมีหน้าร้านก็จะได้เปรียบหน่อยค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดได้ครับได้ทุกจังหวัดเลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย